สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็สร้างแพทเทิร์นเทคนิคต่างๆในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาทำเป็นเสื้อกั๊กเด็กง่ายๆกันค่ะเด็กอายุ2ถึง3ขวบมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะจากด้านบนให้วัดลงมา1ไม้น้ำพักเส้นยาวไปเลยค่ะฝั่งเข้าหาตัวก็ให้วัดเข้า1ไม้น้ำทับแล้วก็วัดเป็นความยาวของเสื้อ26เซนติเมตรตีเส้นไปเลยค่ะความกว้างของตัวเสื้อชิ้นหน้า16เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะเป็นจุดถึงกลางหน้าให้วัดออกมา 1.5 เซนติเมตรจะเป็นสาบกระดุมค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นด้านในวัดเข้าไป 5.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดตะเข็บไหล 4.25 วัดลง1เซนติเมตรตะเข็บไหล 4.25 เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้วัดลงมา 15.5 เซนติเมตรจะเป็นแนวรักแร้ค่ะแล้วก็ตีเส้นขนานมาที่เส้นกึ่งกลางหน้าแล้วก็จากตะเข็บไหลให้ตีเส้นขนานมาที่เส้นอกแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหน้าค่ะผ่านจุดที่กำหนดไว้แล้วก็จากเส้นข้างคอนะคะตีเส้นมาที่เส้นอกแล้วก็ให้แบ่งครึ่งวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรในส่วนนี้ก็โค้งนิดๆนะคะแล้วก็จากเส้นในวัดเข้า 3.5 เซนติเมตรกำหนดจุดไว้แล้วก็วัดลง3เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นรังกระดุมนะคะเส้นนอกค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างตัวข้างตัวก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรโค้งเส้นใหม่ค่ะในส่วนนี้ก็จะติดกระดุมนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋ากว้าง 5.5 เซนติเมตรส่วนนี้ก็ทำเป็นกระเป๋าอาจจะทำเป็นกระเป๋าเจาะหรือว่ากระเป๋าแปะก็ได้นะคะในส่วนนี้ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยค่ะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะเสื้อกั๊กของเด็กถ้าใครไม่ถนัดก็สร้างจากแพทเทิร์นก่อนนะคะแล้วค่อยมาวางผ้าถ้าใครถนัดก็วางจากผ้าได้เลยโดยที่นำชิ้นหน้าไปก๊อปปี้อีกชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นหลังความยาวก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ26เซนติเมตร
ความกว้างแค่15เซนติเมตรนะคะจะทำชิ้นหลังเล็กกว่าชิ้นหน้า15เซนติเมตรติดเส้นเชือกกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดคอหลังให้วัดลง 1.5 เซนติเมตรเส้นข้างคอ 5.5 แล้วก็โค้งเส้นคอค่ะตะเข็บไหล 4.25ชิ้นหลังให้วัดลงแค่1เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นตะเข็บไหล 4.25 รักแร้ก็วัดลงมาเท่ากับชิ้นหน้าคือ 15.5 เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นกึ่งกลางหลังนะคะแล้วก็จากจุดตะเข็บไหลก็ตีเส้นขนานไปที่เส้นอกแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะไม่ถึงครึ่งเซนติเมตรประมาณจุด3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นลงมาแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังนะคะจะโค้งน้อยกว่าชิ้นหน้านิดหนึ่งค่ะข้างตัวก็แบ่งครึ่งวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นให้สวยงามค่ะจุดกึ่งกลางหลังให้วัดขึ้น1เซนติเมตรในส่วนนี้ก็โค้งนิดหนึ่งนะคะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าวาง2ชิ้นชิ้นหลังวางสันทบถ้าทำง่ายๆก็คือทำซับในนะคะแล้วก็กลับด้านออกมาจะง่ายมากเลยค่ะซึ่งถ้าไม่ทำซับในก็ทำสาบหลบนะคะช่วงคอหน้าคอหลังแล้วก็วงแขนก็ทำสาบหลบไว้ด้านในสัก3เซนติเมตรในส่วนของชายเสื้อก็เผื่อผ้าออกมานะคะเพื่อที่จะพับขึ้นไปส่วนนี้ก็เหมือนกันค่ะเวลาตัดผ้าก็เผื่อเย็บโดยรอบค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ